วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นหน้าไม่ยกเลิกวินิจกล่าวไฟหยุดโลกปาเกียว VS บัวขาวได้ต่อยแน่แต่มีหนึ่งอย่างที่ต่างออกไปก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับวินิจเรรัตนชัยบิ๊กบอสใหญ่ Fresh Air Festival ประกาศกล่าวไฟหยุดโลกแมนนี่ปาเกียวและบัวขาวบัญชาเม่ได้ต่อยแน่แต่มีหนึ่งอย่างที่ต่างออกไปจากเดิมเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567ไม่ยกเลิกอย่างแน่นอนเสียวินิจเรศรัตนชัยบิ๊กบอสใหญ่ Fresh Air Festival ออกมาประกาศกล่าวไฟหยุดโลกระหว่างแมนนี่ปาเกียวและบัวขาวบัญชาเมฆได้ต่อยแน่แต่มีหนึ่งอย่างที่ต่างออกไปจากเดิมจากการรายงานของเพจบีบางประกงคอลัมน์ลูกหนังชื่อดังเป็นที่เข้าใจกันว่ามวยไฟหยุดโลกระหว่างแมนนี่ปาเกียวกับบัวขาวบัญชาเมฆที่เดิมทีจะระเบิดกำปั้นกันขึ้นในวันที่20เมษายนที่ผ่านมาณ Impact Arena เมืองทองธานีแต่ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดเพราะความไม่พร้อมในบางประการล่าสุดเสียวินิจออกมายืนยันว่าไฟมวยหยุดโลกในครั้งนี้ยังไงก็ต้องจัดขึ้นให้ได้ภายในปี2024นี้แต่อาจเปลี่ยนแผนไม่จัดขึ้นในเมืองไทยแล้วเนื่องจากประสบปัญหาเรื่องของผู้สนับสนุนในวงการมวยบ้านเราที่ค่อนข้างขาดแคลนและอยู่ในช่วงขาลงซึ่งไฟนี้ยอมรับว่าต้องใช้ทุนมหาศาลในการจัดดังนั้นจึงต้องไปต่อยเมืองนอกถึงจะพอจัดได้อย่างไรก็ตามเมื่อได้รายละเอียดชัดเจนแล้วจะแถลงข่าวให้ทราบกันอีกครั้งแฟนๆต้องคอยติดตามอัปเดตข่าวเสมอนะครับจะได้ทราบว่าแมนนี่ปาเกียวกับบัวขาวจะได้ต่อยกันเมื่อไหร่คอยอัปเดตข่าวสารความคืบหน้าของมวยได้ที่นี่เป็นกลางชั้นแนลขอบคุณมากครับ